พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Yamaha ในการส่งคู่หู Lucky Duo ประกอบไปด้วยอนุภาพซามูลและเขมินคุโบะในการเซตซีโร่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ลุยศึก FIM CEV Moto2 European Championship 2019ตลอดทั้งฤดูกาล7สนามรวดนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของ3ฝ่ายประกอบไปด้วย Yamaha ญี่ปุ่น Yamaha ไทยและ VR46 Master Camp ซึ่งรอสซี่เป็นเจ้าของทีมในการส่ง2นักแข่งก็คืออนุภาพและเขมิน2คู่หู Lucky Duo ลงแข่งขันในรายการ FIM CEV Moto2 ปีนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรลองมาติดตามกันได้เลยครับเราพร้อมหรือยังที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่บนโลกแห่งความเร็วที่ไม่เคยมีอะไรแน่นอนความท้าทายที่ทำให้เราต้องเอาชนะขีดจำกัดของตัวเองและนี่คืออีกหนึ่งโอกาสที่จะทำให้เราก้าวมาเป็นนักแข่งระดับโลก Yamaha Thailand Racing Team จับมือกับ VR46 ร่วมส่งนักแข่งเข้าร่วมแข่งFIM CEV Moto2 European Championship ภายใต้ทีม VR46 Master Camp เป็นโครงการร่วมกันระหว่าง3ปาร์ตี้นะครับก็จะมีประเทศไทยYamaha ญี่ปุ่นแล้วก็ VR46 Master Camp ซึ่งรอสซี่เป็นเจ้าของนี่แหละครับโครงการ VR46 Master Camp ก็พร้อมที่จะปรับทีมทั้งหมดขึ้นไปสู่ Moto2ของรายการ CV ซึ่งเป็นรายการของ European Championship นะครับซึ่งทางยุโรปนี่ถือว่าเป็นรายการที่สำคัญ2018กับความสำเร็จคนไทยคนแรกของสแตมอภิวัตวงศ์ธนานนท์กับโพเดียมแรกในสนามแข่งระดับโลก2019การขยับสู่เป้าหมายที่สูงกว่าในรุ่น Moto2 กับดาวรุ่งคู่ใหม่ Rookie Duoตีอนุภาพซามูลนักบิดดีกรีแชมป์ประเทศไทยและแชมป์ซูซูก้า 4R 2สมัยซ้อนและเคเคมินคูโบะดาวรุ่งนักบิดลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่สร้างผลงานคว้าแชมป์ทั้งในและต่างประเทศมากมายจะกี่รอบสนามจะกี่หมื่นพันไมล์ร่วมเดินทางไปกับความท้าทายครั้งใหม่ร่วมเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับคู่หูหน้าใหม่ในทีมใหญ่แห่งยุโรปเต็มทั้งฤดูกาล7สนาม Yamaha Thailand Racing Team Rookie Duo บนโลกนี้ที่ไม่มีอะไรแน่นอนในสนามแข่งความเร็วมีบางสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปเพราะจากคนที่เคยเร็วที่สุดอาจถูกทิ้งท้ายจนไม่เห็นฝุ่นเพราะคนหน้าใหม่อาจจะได้ขึ้นโพเดียมในฐานะแชมป์และเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปจากคนที่เคยเป็นแค่เพื่อนร่วมทีมจะกลับกลายมาเป็นเพื่อนคู่หูลูกกี้ดูโอทิ้งตัวตนไว้เบื้องหลังขยับเป้าหมายให้สูงขึ้น2นักแข่งดีกรีแชมป์จากYamaha Thailand Racing Team ร่วมการแข่งขันรายการ FIM CEV Moto2 European Championship แบบเต็มฤดูกาลภายใต้สังกัดของ VR46 Master Camp Team ตีอนุภาพซามูลหมายเลข50และเคเคมินคูโบะหมายเลข9 Rookie Duo คำว่า Rookie เนี่ยเราก็ประเทศไทยนี่เราก็ใช้คำว่าดาวรุ่งดาวรุ่งนะครับจริงๆแล้วทั้งสองท่านเนี่ยมันไม่ได้เป็นดาวรุ่งกันที่ประเทศไทยแต่พอไปที่ยุโรปถือว่าเป็นดาวรุ่งละอันนี้คือคำว่าที่อยากจะให้เห็นว่านักแข่งทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่ยุโรปในปีนี้แน่นอนและผมคาดหวังว่าผมจะเห็นโพเดียมของนักแข่งสองคนในหลายๆสนามถ้าในเรื่องการขับขี่เนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนแต่ว่าในเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยโดยส่วนตัวที่รู้จักกันแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไปกันได้ครับเพราะว่าเราออกมาสู้ด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กๆจนถึงวันนี้เรามาเจอกันในแบบที่
เราต้องสานฝันกันและกันไปผมตื่นเต้นมากจริงๆนะครับกับการเป็นดูโอในครั้งนี้ผมมีความรู้สึกในส่วนตัวว่ามันต้องแบบสนุกแน่นอนครับการเดินทางเริ่มขึ้นแล้วพร้อมหรือยังที่จะสู้กับเหล่ายอดนักแข่งจากทั่วโลกคนที่มีเป้าหมายเดียวกันนี่คือโอกาสครั้งสำคัญกับจุดสูงสุดที่มีเพียงหนึ่งเดียวติดตามทุกช่วงเวลาลุ้นกันทุกโค้งสนามส่งกำลังใจข้ามขอบฟ้าไปให้พวกเขาทั้งสองคนตีอนุภาพซามูลและเคเคมินคูโบกกับยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมรุกกี้ดูโจากแชมป์กลายเป็นเด็กหน้าใหม่ต่างบ้านต่างถิ่นต่างภาษานี่คือการเซตซีโร่ที่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งตีอนุภาพซามูลนักบิดดีกรีแชมป์ประเทศไทยและแชมป์ซูซูก้า 4R 2 สมัยซ้อนตัวแทนที่เป็นบทพิสูจน์ของคนสู้ชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักบิดสายเลือดไทยกับบทพิสูจน์ใหม่บนสนามแข่งระดับโลก FIMCEV Moto2 European Championship สำหรับผมทุนเดิมที่เราเคยมีอยู่ในมือมันเอาไว้ก่อนเอาทิ้งไว้ที่เดิมก่อนแล้วครั้งนี้มันคือการไปเซตศูนย์กันที่นู่นใหม่คือทั้งการใช้ชีวิตทั้งการทำงานกับทีมแล้วก็สิ่งที่ยากที่สุดคือตัวรถแข่งครับเป็นรถเรซไบค์ที่ตัวผมเองก็ไม่เคยขี่เลยในชีวิตนักแข่งนี้มันเป็นอะไรที่ท้าทายที่เราจะไปเป็นโปรแล้วก็ขึ้นไปในระดับที่สูงกว่าเดิมครับมั่นใจครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นการเซตซีโร่ในระดับโลกก็ถือว่าเป็นเกียรติและเป็นสิ่งที่หวังมานานครับก็ตั้งใจเต็มร้อยครับจากจุดสตาร์ทที่เริ่มต้นจากศูนย์ใหม่จากเด็กเชียงใหม่มาสู่นักบิดรุ่นใหญ่พร้อมแล้วที่จะพาหัวใจตัวเองไปสู่สนามใหญ่แห่งยุโรปตีอนุภาพซามูลหมายเลข50ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมรุกกี้ดูโอเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าคือแรงผลักดันที่จะทำให้เราทะยานไปสู่ความท้าทายที่ใหญ่ขึ้นเคเคมินคูโบดาวรุ่งนักบิดลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นกับประสบการณ์การเก็บตัวฝึกซ้อมจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเข้มข้นที่สร้างผลงานคว้าแชมป์ทั้งในและต่างประเทศมากมายกับการท้าทายครั้งใหม่ใหญ่อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนกับการแข่งขันในระดับโลก FIMCEV Moto2 European Championship ต้องไปเจอกับอะไรใหม่ๆครับในการปรับตัวอะไรหลายๆอย่างหาแนวทางของตัวเองในการที่จะอยู่ใช้ชีวิตที่นู่นและทำงานที่นู่นใหม่นะครับเป็นอะไรที่ใหม่จริงๆครับใหม่แล้วก็ไม่เคยมีในชีวิตผมเลยก็ครับก็ในครั้งนี้ก็จะต้องพยายามให้ถึงที่สุดครับเพื่อที่จะปรับตัวแล้วสร้างผลงานที่ดีให้ได้ครับเป้าหมายต้องการแชมป์เตี้ยนในปีนี้ครับก็ไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคหรือว่าความยากลำบากมากแค่ไหนก็เราก็จะคอยเรียนรู้แก้ไขแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปครับ14ปีแห่งความพยายามที่ไม่เคยย่อท้อหรือยอมแพ้ต่ออุปสรรคเคนักบิดรุ่นใหม่พร้อมทุ่มเทพลังทั้งหมดของชีวิตลงในโอกาสที่ได้รับมานี้เพื่อเติมชื่อคนไทยเข้าไปในการแข่งขันระดับโลกเคเคมินคูโบหมายเลข9ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมรุกกี้ดูโอและนี่ก็คือก้าวย่างครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเซตซีโร่ส่งสองนักแข่งไทยลุกกี้ดูโอลุยศึก FIMCEV Moto2 European Championship 2019ในปีนี้ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้า
เอาละครับเวลาของรายการในสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วพบกับผมสุรชัยพันเพิ่มพูนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องกล่าวลากันไปก่อนสวัสดีครับ